เห็นไหมเริ่มเห็นรูปทรงเป็นไข่แล้วนะคะที่เรียกว่ารังไหมนะคะนี่แหละเรียกว่ารังสวัสดีครับพ่อแจ็คนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนอาหารตัวหนอนไหมนะครับที่เราได้ทำไปใน EP ที่4ว่าเขาจะชักใยในวันที่1กุมภานี่มันผ่านมาได้4วันนะครับ4วันมันมีบางตัวครับที่เขาชักใยก่อนเราต้องแยกออกมาใส่อีกกล่องนึงนะครับยังไม่ทันจะถึงวันที่1กุมภาเลยเขาก็ชักใยก่อนละนี่แต่ชักเป็นบางตัวเนาะชักเป็นบางตัวนี่นี่ใหญ่เขานี่นี่ฮะเริ่มชักใยนี่ๆตัวนี้เห็นชัดเลยนี่แล้วตัวเขาจะเปลี่ยนสีเห็นไหมสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนตัวไหนเริ่มเนี่ยจะชักใยตัวเขาจะเริ่มเหลืองๆแล้วจะเปลี่ยนสีแก่แล้วไอเราอ่ะจะเอาอันเนี้ยมาให้มันนี่ให้มันชักใยแต่บางตัวเขาก็มาชักใยบนฝากล่องไม่ชักใยตรงตะแกรงแล้วไม่เอาอาหารให้มันกินหรอตัวที่เขาชักใยเนี่ยเขาไม่กินแล้วแม่เขาคนขายเขาบอกว่าถ้าเขาจะชักใยอ่ะเขาจะเลิกกินอาหารเขาจะไม่กินแล้วเขาจะเข้าเป็นนักแด้อ่ะนี่ที่เหลือนี่พ่อก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะเพื่อรอให้เขาถึงเวลาชักใยแต่นี่ก็คงใกล้แล้วเนี่ยตัวพวกนี้ยังคงต้องกินอาหารนะคะเขาเป็นล็อตเดียวกันนะครับเขามาด้วยกันแต่ว่าพวกนี้เขาชักใยก่อนเหมือนพร้อมก่อนเดี๋ยวในกล่องนี้ถ้าตัวไหนเริ่มชักใยเราก็จะจับแยกมาไว้กล่องนี้เนาะใช่ต้องย้ายเขาเนี่ยเนี่ยน้องๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าเป็นดักแด้ก้อนกลมๆเลยภายในวันนี่แหละค่ะภายในวันเดียวเดี๋ยวเราจะถ่ายซ้ำใน EP นี้เนาะแม่เนาะเดี๋ยว EP นี้ค่ะใช่ไหมถ่ายซ้ำใน EP นี้เนาะก็คือทั้งวันวันนี้ค่ะเราจะลงให้ดูในคลิปเดียวเนี่ยนะคะตัดต่อมาใส่เราจะถ่ายช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำก็คือน้องๆก็จะเห็นเลยว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันในวันนี้แหละค่ะในคลิปนี้แหละดูให้จบคลิปนะคะจากนี้คือตอนเริ่มต้นนะแม่เนาะเขาชักเริ่มต้นนี่เริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเรากลางวันกับตอนเย็นเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีว่าสี่มื้อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตัวเขาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาจะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นตัวเขาแล้วล่ะไม่เห็นเลยเขาจะเข้าไปอยู่ในไข่ก้อนกลมๆซึ่งเรียกว่ารังไหมใช่ทำไมถึงเรียกว่ารังไหมก็คือเขาเอารังเนี้ยเส้นใยเนี้ยไปทำผ้าไหมค่ะผ้าไหมของคนไทยนี่แหละค่ะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนี่แหละมาจากตัวนี้แหละเขาจะดึงเป็นเส้นไหมนี่แหละนี่เขาเหมือนจะพร้อมแล้วนะพวกนี้เนี่ยแต่ว่าต้องรอเวลาอุ้ยนะคะกล่องนี้พ่อแจ็คก็จะทำการเปลี่ยนอาหารตามปกตินะคะถ่ายมูนอกตามปกติเนาะเด็กๆจะหยิ่งๆกันไหมเนี่ยดักแด้นั่นเองหยิ่งไหมหยิ่งไหมหยิ่งๆพอแจ็คจับตอนแรกก็หยิ่งมือแต่ตัวเขานิ่มมากเลยนะครับนี่สังเกตเนี่ยตัวเขาจะนิ่มนี่สีเขาเริ่มเปลี่ยนเหมือนเขาว่าเขาจะพร้อมเหมือนกันนะสงสัยภายในเผื่อจะคืนนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าก็จะชักใยกันทั้งหมดเนาะใช่นี่เราก็ในเมื่อเขายังไม่ชักใยเราก็เอาอาหารให้เขาก่อนชักใยแล้วก็แยกออกมาไว้กล่องนี้ไม่ให้เขากินอาหารแล้วเพราะเขาไม่กินค่ะเพราะเขาจะใหญ่มากเลยเนี่ยนะแม่เนาะใหญ่แล้วนี่เดี๋ยวแม่วิถ่ายกล่องนี้ให้ดูดีกว่าเพราะกล่องนั้นเคยดูละการเปลี่ยนอาหารเนาะนี่ดูเขากำลังชักใยเขากำลังชักใยตัวนี้ชัดเจนสาวใยนี่ค่ะเริ่มเป็นรูปทรงกลมๆบางๆเห็นชัดไหมแม่ในกล้องเห็นชัดมือแม่เริ่มสั่นหรือกล้องมันไม่นิ่งนะดูนานๆเลยเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพเดี๋ยวเราจะทำแบบตัดภาพแล้วให้มาดูเหมือนเดิมอีกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเจ้าตัวนี้อันที่จริงอ่ะเขาก็จะเข้าเหมือนตัวนี้กันหมดแล้วแต่ว่าพ่อแจ็คดึงออกเนาะเพราะเขาดันมาติดฝาเนี่ยมาอีกละคือเราอยากกันตรงนี้สิหนอนไหมคือเราอยากจะให้เขาอยู่ในเนี้ยนี่ปล่อยเขาไปในนี้แหละให้เขาจะได้มีที่เกาะใยค่ะใช่นี่ครับแต่ก็อยากรู้เหมือนกันเนาะถ้าเราไม่มีตัวคนขายไม่มีตะแกรงตัวนี้ให้เขาอะเขาจะสามารถชักใยตามฝากล่องจนเป็นก้อนกลมรังไหมได้ไหมได้เพราะเขาปกติถ้าเขาอยู่ตามธรรมชาติเขาชักตามใบไม้ใช่เราจะลองไม่เอาเขายัดไปใส่ในตะแกรงดีกว่าตัวไหนอยากใช่ตัวไหนอยากอยู่ในตะแกรงก็อยู่ตัวไหนไม่อยากอยู่ก็ปล่อยเขาโอเคตัดคลิปอะเดี๋ยวมื้อกลางวันถ่ายทำอีกทีนึงนะคะใช่ใช่
อีกมื้อนึงเดี๋ยวแม่วิทัยให้ดูนะคะว่าเขาจะเริ่มชักใยได้มากแค่ไหนแล้วน้องๆนี่นะครับผ่านไป4ชั่วโมงแล้วเรามาดูกันว่าเขาชักใยไปถึงไหนแล้วนะครับนี่แม่ดักแด้ตัวนี้ที่เราดูกันเมื่อเช้าอ่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมเริ่มเห็นรูปทรงเป็นไข่แล้วนะคะที่เรียกว่ารังไหมนะคะนี่แหละเรียกว่ารังไหมเมื่อเช้าดูมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเมื่อเช้ามันเป็นแบบไข่ฟองนี้นะเมื่อเช้าดูเมื่อเช้าเป็นแบบนี้ถักแบบนี้เขากำลังถักแบบนี้นี่เขาใช้อะไรถักน้องปลาเนี่ยเขาใช้ปากเริ่มถักกันมือสั่นอีกแล้วนี่ตัวนี้ก็เริ่มถักนี่เริ่มถักพอผ่านไปได้4 ชั่วโมงเป็นแบบนี้เลยอ่ะใช่เนี่ยเขาจะเริ่มเป็นก้อนกลมๆเดี๋ยวจะอีก4ชั่วโมงไม่เห็นตัวเขาละเดี๋ยวผ่านไปช่วงเย็นๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนึงค่ะโอ้อาจจะเห็นไข่อย่างเงี้ยเป็น10ฟองนะพ่อเนาะมีเป็น10ตัวมีเยอะแต่รุ่นเนี่ยค่ะนี่เขายังไม่พร้อมเดี๋ยวถ้าพวกนี้ถักใยแล้วก็จะไปใส่รวมกันจะเห็นไข่เต็มไปหมดเลยแหละทีนี้อันนี้เขายังไม่พอไม่เรียกไข่เนาะเรียกรังไหมนะพ่อเนาะเรียกว่ารังไหมรังไหมตัวนี้จะถักแล้วเนี่ยดูยังไงเหรอถึงได้รู้ว่าถักอ๋อเริ่มมีเส้นใยเส้นใยเขาออกแล้วเนี่ยจับไปไว้อันนู้นเลยไหมไปเลยพอเส้นใยออกเขาก็จะไม่กินอาหารแล้วนะคะนี่ตัวนี้ถักแล้วเนี่ยย้ายที่เลยนี่ตัวพวกนี้เนี่ยเริ่มถักไปเลยเขาถักไม่พร้อมกันแหละถักไม่พร้อมกันหรอกแล้วแต่ว่าร่างกายตัวไหนพร้อมเขาจะถักก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูกันอีกรอบนะนะตอนเย็นเนาะอีกสัก4ชั่วโมงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงค่ะ4ชั่วโมงดูอีกขอดูอีกหน่อยนึงเถอะเนี่ยถ้ามองเข้าไปลึกๆนะคะตัวที่มันอยู่ในรังไหมเนี่ยมันก็ถักอยู่นะมันไม่ได้หยุดเลยนะไม่หยุดนะถักเรื่อยๆมีการขยับเขาจะหนากว่านี้นะแม่เขาจะหนาวันนี้จนเป็นสีขาวจนมองไม่เห็นแล้วก็แข็งเลยโอเคเดี๋ยวรอดูนะคะจะมาดูกันอีกรอบครับอันนี้ก็ผ่านไปได้5ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่เราถ่ายเทสตอนบ่ายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปถึงเขาไปถึงขนาดไหนแล้วจำนวนมันไปเยอะแล้วนะแม่ดูนี่เห็นไหมนี่เขาแบบจะมาชักใยติดกับกล่องอ่ะก็เลยเวลาเปิดก็จะฉีกแต่หลังจากเทปหลังจากเทปนี้จะไม่เปิดละพอเราเปิดมันก็จะทำให้ใยเขาหน้าพังฉีกใยเขาฉีกนี่ค่ะตัวนี้ที่เริ่มชักใยตั้งแต่เช้าเลยที่เราถ่ายให้ดูค่ะเพราะว่าเขาจะแข็งกว่าใครเลยข้นกว่าใครนี่ไอพวกนี้ยังบางเห็นมองเห็นตัวข้างในแต่ตัวเนี้ยข้นมองไม่เห็นละแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดได้รังไหม2อันแล้วนี่แล้วอันนี้เริ่มเดี๋ยวนะคะให้ดูนะโอ้ค่ำแล้วนะตอนนี้หัวค่ำแล้วนะคะเหมือนภาพมันจะมืดหน่อยนี่ค่ะนี่เป็นอีก2ตัวที่กำลังก่อรังไหมขึ้นมาใหม่เริ่มแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยค่ะเขาก็จะถักทอใยของเขาไปเนาะมี4รังมี4รังแล้วสวยๆเนี่ย4รังแล้วค่ะ4รังตัวนี้โดนเรากวนเพราะเราเปิดกล่องมันก็ต้องขาดแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไม่เปิดเราจะไม่เปิดได้ไงเพราะว่าเราก็จะย้ายจากตัวเนี้ยทยอยมาไว้รังนี้เราจะทำยังไงดีไม่ย้ายแล้วอันนี้เราจะไม่ย้ายแล้วไม่ย้ายแล้วก็ปล่อยแค่นี้ก็คือถ้าเขาถักก็ให้เขาถักกันในนี้ไปเลยแล้วเรามีตะแกรงอีกอันไหมล่ะมีตะแกรงอีกอันนึงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราตะแกรงมาใส่ให้อันนี้อันนี้แม่เดี๋ยวขอดูนะให้เพื่อนๆดูกันชัดๆอีกทีเปลี่ยนอาหารให้เขาสำหรับตัวนี้ก็กินเก่งน้อยลงไหมเนี่ยกินเก่งน้อยลงนะจากช่วงแรกเหรอเพราะว่าเขาจะเริ่มชักยังไม่มีใยเลยยังไม่เริ่มพรุ่งนี้แหละมั้งโอ้มืดอ่ะตามปกติกินเก่งมีหัวเขาอยู่นี่นะนี่เขาจะกัดมือกัดไหมไม่กัดหรอกเปิดฝาให้แม่หน่อยใยเขาล้างใหม่เดี๋ยวพ่อใส่ใบใบนี่นี่
ี่ยเดี๋ยวตัวนี้จะเริ่มแล้วเนี่ยตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นดักแด้เนาะพ่อเนาะใช่ข้างในเป็นดักแด้ข้างในก็จะเป็นดักแด้ร่างใหม่ของแข็งแรงแล้วนะเราสามารถเจาะเอาตัวเขาออกมาได้เลยเจาะเอาตัวเขาข้างในออกมาดูได้และเขาจะไม่เสียชีวิตนะเขาก็อยู่เป็นดักแด้เนี่ยจนเป็นผีเสื้อคนขายบอกนะแต่เราจะไม่เจาะเนาะเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติทุกอย่างจนเขาจะคลอดออกมาเป็นผีเสื้อเองแต่ผีเสื้อของน้องของนอนไหมเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดนะคะว่ามันจะเป็นบัตเตอร์ฟลายสวยงามแต่เขาไม่บินเขาไม่ได้จะบินตัวใหญ่ขนาดนั้นตัวเขาจะเล็กๆเนาะบินไม่ได้เดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันแม่วิก็ไม่เคยเพิ่งเคยครั้งแรกเหมือนกันค่ะเห็นแต่ตัวสตาร์ทเขาบอกว่าบินไม่ได้มันจะไม่บินแล้วมันจะมีชีวิตอยู่ได้แค่เพียงวางไข่เวลากี่วันก็ตัวผู้ตัวเมียนะผสมพันธุ์กันเสร็จตัวผู้ตายเลยแล้วก็จะเหลือตัวเมียให้วางไข่ตัวเมียวางไข่เสร็จตัวเมียตายจบวงจรชีวิตภายในกี่วันเนี่ยหลังจากที่คลอดออกมาจากรังไหมเนี่ยหลังจากออกมาแล้วเหรอประมาณ1อาทิตย์ประมาณ1อาทิตย์เขาก็จะทำการผสมพันธุ์เลยใน1อาทิตย์แล้วก็วางไข่ผสมพันธุ์เสร็จตัวผู้จะตายไปโดยธรรมชาติเลยแต่เราก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนจะพูดตัวเมียเดี๋ยวรอดูกันนะคะวงจรชีวิตเขาจะเป็นแบบนี้แหละเนาะเปลี่ยนอาหารเสร็จแล้วตัวเขาโตนะมันโตเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีตัวไหนเกเรชัดใหญ่กว่านี่แหละเนาะกว่าจะมาเป็นผ้าไหมไทยเดี๋ยวเวลาแม่เดี๋ยวเราตอนนี้เขาก็เห็นแล้วเนาะว่าเป็นไหมตอนนี้เพื่อนๆน้องๆทุกคนก็เห็นแล้วว่าเป็นไหมไหมเขาไปเข้าดักแด้แล้วเป็นรังอย่างนี้เราไม่อยากจะกวนเราไม่อยากจะกวนเขาแล้วทีก็ตอนที่เขาเจาะออกมาดีกว่าเอาไหมถ่ายอีกทีตอนที่รังมันแข็งสมบูรณ์หลายลูกดีกว่าเนาะคือตอนนี้เนี่ยค่ะตอนนี้สามารถจับไข่เขาจับรังไหมไว้บนมือได้เยอะๆได้ค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าตอนนี้พอเราไปกวนเขาเราเปิดฝาเนี่ยค่ะก็เหมือนเท่ากับเราทำที่เขาถักทอใยใหม่เนี่ยมันฉีกสำหรับตัวที่เขามาชักใยตามกล่องอะเนาะมันก็จะฉีกถ้ารังอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาแข็งแรงเสร็จแล้วเราสามารถดึงออกมาได้เลยใช่จะแข็งแล้วก็ไม่มีเยื่อใยเลยเขาจะแข็งแรงสามารถเอามาเล่นได้เอามาถือได้ใช่โอเคพ่อแล้วก็จะมาดูตอนนั้นอีกทีนึงตอนนี้มันมืดแล้วเนาะเห็นไหมเห็นตัวเล็กๆไหมดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กถักใยนะคะเขาดุ๊กดิ๊กเนี่ยเขาถักใยอยู่ข้างในนะสาวไหมไหมนี่คงออกจากร่างกายเขาเลยเนาะตัวเขาจะซูบลงออกมาจากตัวเขาโอเคป้าโอเคอ่ะนะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้แล้วเนาะแค่นี้อย่าลืมกดติดตามให้ช่องพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย